การเปิดตัว Honda Sonic 150R ในอินโดนีเซียเมื่อวันที่4สิงหาคม2558ที่ผ่านมาต้องบอกเลยครับว่าเป็นกระแสข่าวที่คนไทยนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับและมีการสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปี2559ที่ผ่านมาตลอดทั้งปีนะครับมีคำถามเกิดขึ้นอย่างมากมายว่า Honda เมืองไทยนั้นจะมีการเปิดตัว Sonic 150R เมื่อไหร่และอย่างไรราคาจะสูงหรือต่ำหรือแพงมากน้อยแค่ไหนซึ่งจากการก่อติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในเมืองไทยมาอย่างใกล้ชิดได้มีการทำวิจัยข้อมูลนะครับถึงความต้องการรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตกึ่งครอบครัวในเมืองไทยของเราว่าจะยังคงมีกระแสเกิดขึ้นต่อเนื่องและต่อไปหรือไม่หลังจากที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นกระแสของสปอร์ตกึ่งครอบครัวนั้นลดต่ำลงอย่างน่าใจหายนะครับทำให้รถมอเตอร์ไซค์แบบออโตเมติกขึ้นมาแทนที่Honda ได้มีการยกเลิกการผลิต Sonic 125รวมถึง Suzuki ได้มีการยกเลิกการผลิต Raider 150ไปอย่างน่าเสียดายจนกระทั่งถึงช่วงปลายปี2558ที่ผ่านมา Honda อินโดนีเซียได้มีการนำรุ่น Sonic 150ของคนไทยไปประยุกต์ดัดแปลงและปรับปรุงใหม่พัฒนาออกสู่ตลาดในชื่อรุ่นว่า Sonic 150Rโมเดลนี้เป็นของคนไทยนะครับเพียงแต่ว่าตลาดของคนไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันทำให้ Sonic 150R ไม่สามารถออกสู่ตลาดได้ตามแผนที่วางไว้ต้องยกเลิกไปอย่างน่าเสียดายครับการเปิดตัวของ Sonic 150R นั้นได้มีการเปิดตัวพร้อมกันกับรุ่น CB 150R ในอินโดนีเซียซึ่งทั้ง2โมเดลนั้นคนไทยยังไม่ได้ใช้กันเลยนะครับและในช่วงปี2559นะครับหลายคนก็ยังเฝ้ารอคอยว่า Honda จะเปิดตัว Sonic 150R หรือไม่คำตอบในขณะนี้นะครับพอจะประเมินสถานการณ์ได้ว่าHonda เมืองไทยนั้นจะยังคงนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิดจะดูทิศทางของตลาดอีกครั้งหนึ่งครับว่ากระแสของ Suzuki Raider R150 นั้นจะมีกระแสที่ดีขึ้นหรือไม่พูดง่ายๆก็คือว่านะครับถ้ายอดขายของ Raider R150 มีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ Honda จะเร่งแผนพัฒนา Sonic 150R ออกมาต่อสู้ทันทีแต่ถ้าหากว่าตัวเลขการขายของ Raider R150 นั้นยังคงทำได้เพียงน้อยนิดเป็นที่เชื่อถือได้เลยว่า Honda เมืองไทยจะยังไม่มีการผลิต Sonic 150R ออกสู่ตลาดอย่างแน่นอนจากข้อมูลล่าสุดนะครับก็มีการยืนยันว่าในปีนี้ปี2560 Honda เมืองไทยยังไม่มีแผนการผลิตหรือจำหน่าย Sonic 150R และขณะที่ Honda เมืองไทยกำลังดูแผนอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ของ Suzuki ในงาน Motor Show ได้มีการกล่าวติดตลกเล็กน้อยว่าถ้าอยากให้ Sonic 150R ออกมาขายเร็วๆนะครับให้ทุกคนนั้นรีบมาซื้อ Raider R150 ไปขี่รับรองว่านะครับไม่เกิน2ปี Sonic 150R ออกสู่ตลาดอย่างแน่นอนครับ